แต่วันนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ในเร็วๆนี้จะทำให้มวลชนเนี่ยนะตาสว่างนะจากเสื้อแดงบางคนได้เยอะเหมือนกันคอยดูให้ดีแล้วกันผมบอกว่าแค่นี้นะให้ท่านติดตามว่าภายในไม่กี่เดือนนี้แหละนะคนเสื้อแดงจะได้ตาสว่างจากพวกเสื้อแดงกันบ้างละเที่ยวนี้เอาละวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะนี่นะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยผมไม่เคยเชียร์เจ๊แดงนะก็วันที่ผมเชียร์ก็ไม่ใช่ผมมาเชียร์เจ๊แดงด้วยส่วนตัวไม่ใช่นะครับหมายความว่าบางเรื่องที่ผมเชียร์ผมหมายความว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งนายกทักษิณเรื่องไหนที่ดีผมก็ชื่นชมแล้วก็ผมไม่เคยลืมนะครับเรื่องที่ดีๆเพราะผมเป็นคนที่นะปากกระใจตรงกันผมไม่ชอบนะถ้าไม่ดีแต่บอกว่าดีไม่ใช่แต่ถ้าดีแล้วใครจะมาบอกว่าไม่ดีผมก็ว่าไม่ใช่นะไอ้เรื่องเชียร์เจ๊เนี่ยผมบอกว่าเชียร์ทุกคนไม่ใช่ไม่เคยเชียร์แต่ถ้าเรื่องไหนที่เชียร์ได้ก็เชียร์เอาเชียร์แต่อย่างนั้นแต่ถ้าเรื่องที่มันไม่มีเชียร์ก็ไม่ว่าใครจะเชียร์เชื้อแดงผมบอกว่าใครจะเชียร์เต้แดงเชียร์ใครก็เชียร์ไปเถอะผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าผมไม่ว่าใครเรื่องจะไปเชียร์ใครนะฮะเอาละครับมีอะไรอีกไหมพี่อุดใจเชิญเผื่อมีอะไรจะถามก็ถามมาได้พี่อุดใจจะอยู่ไหมครับครับพี่อุดใจครับก็คงจะต้องเป็นขั้นตอนการสรุปแล้วนะหลวงตานะนี่3ชั่วโมงนะครับเกือบ3ชั่วโมงพอดีก็วันนี้ได้เนื้อหาสาระเยอะนะครับพูดถึงว่าหลวงตาได้อธิบายความในเรื่องของทฤษฎีใหญ่ๆจริงๆกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติเรื่องอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องอันกออิดาครับด็อกเตอร์ว่าไงเรื่องอันกออิดาผมมองแล้วเนี่ยเรื่องของการทำเนี่ยเข้าใจว่าทำที่เมืองไทยแน่ๆไม่ใช่กระบวนการเอาไกดาใหญ่นะครับแล้วการสร้างภาพอย่างนี้เนี่ยนะวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าจะจริงไม่จริงยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าถ้าใช่ผมคิดของผมเนี่ยก็คือว่านี่เป็นกระบวนการที่ทำกันในประเทศไทยเพื่อจะสร้างกระแสเสียดสีรัฐบาลแล้วก็เรียกว่าเป็นการนี่แต่เล่นแรงมากอันเนี้ยคือในเชิงการเมืองเนี่ยคุณจะเล่นแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าเล่นโดยเอาเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเพื่อจะทำลายกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะวัฒนธรรมนี้ถ้าเกิดว่าจุดติดในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยทักษิณยุ่งเหมือนกันนะฮะแล้วที่จริงนี่ก็คือว่าถ้าว่าไว้อย่างนี้ถ้าเขาแตกไว้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นกระแสที่คนเชื่อว่ามันจริงเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเอาง่ายๆเอาประชาธิปัตย์ในคนของทางฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยส่งคนไปฆ่าดร.ทักษิณเนี่ยมันก็อ้างว่าเนี่ยเห็นไหมคนแคร์มีอยู่เยอะเอาไกด์ดักนั่นแหละออกมาทำซึ่งถ้าเป็นเอาไกด์ดักจริงเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนเกิดเหตุการณ์ครับมันไม่ใช่มาทำเกิดขณะนี้เพราะนั้นนี่เป็นผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็น่าจะเกิดจากการปั่นโดยพวกนักการเมืองไร้สาระนักการเมืองที่ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติว่าทำการฆ่าล้างฟันกันการปองร้ายกันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดพี่น้องอัฟกานิสถานเป็นสถานที่ผมเข้าไปในประเทศนั้นแล้วไม่รู้สึกมีปลอดภัยเลยทุกที่เราจะไปต้องมีคนถือปืนไรเฟิลมาดูแลเราเนี่ยมันไม่ใช่ครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะสิทธิมนุษยชนพื้นฐานก็คือการสามารถจะอยู่ได้ด้วยความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยนะอยู่แล้วปลอดภัยไม่มีใครมาก้าวล่วงสามารถจะหาความสุขตามที่เราอยากจะหาได้นี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยน่ารังเกียจที่สุดแล้วไม่ควรจะให้วัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งของเราจะทำเหมือนเดียวกับไอ้อภิสิทธิ์นะสมมติมีคนบอกว่ามึงไปไหนเจอไหนมึงตายแน่นี่คือกระบวนการที่ไม่ต้องบอกหน้าติดหน้าติดตาไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะวันหนึ่งอภิสิทธิ์โดนยิงตายมาปุ๊บก็บอกว่ากระบวนการลึกลับเนี่ยใต้ดินเนี่ยปิดหน้าปิดตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรากำลังสร้างสังคมอารยะนี่ต้องพูดกันเลยผมเนี่ยเห็นแนวคิดต่างๆที่พี่น้องที่ฝั่งเสื้อเหลืองถูกปั่นให้มาถึงจุดนี้มันไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝั่งเราก็ไม่ควรทำฝั่งไหนก็ไม่ควรทำทั้งสิ้นนี่เป็นวัฒนธรรมที่ทำลายล้างแล้วก็ผิดหลักกฎหมายสากลนะครับผิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งเป็นเรื่องน่ารังเกียจและน่าขยะแขยงที่สุดหลวงตาคิดยังไงล่ะครับผมจะไม่ไปวิเคราะห์ว่าทำที่ไหนยังไงนะครับแต่ว่าการเชื่อมโยงเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องนะที่คือเซและก็รู้สึกว่าเจตนาจะปล่อยออกมาในวันเกิดนะให้ตรงกับวันการฉลองวันเกิดของท่านนายกทักษิณเนี่ยนะอันนี้
มันมีนัยยะสำคัญอยู่แล้วล่ะเจตนาปล่อยออกมาช่วงนี้ด้วยแต่ช่วงวันเกิดด้วยนะเนี่ยเพราะว่าวันเกิดปีนี้ตอนแรกก็บอกว่าจะไม่จัดแต่เอาก็จริงๆใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ชนิดที่เหมาลำกันไปนะเนี่ยครับเรื่องเขาเชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องกรือเซเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้นิดหนึ่งหน่วยข่าวกรองก็บอกว่านะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ผมฝากไว้นิดหนึ่งครับการเชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้กับทางอังกอริดาผมไม่ได้หมายความว่าสามคนนี้จะไปปักใจว่าสามคนนี้คืออังกอริดาใช่หรือไม่แต่การเชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้กับอังกอริดาเชื่อมโยงกันมาก่อนแล้วครับเชื่อมโยงกันมาก่อนแล้วและก็ก่อนที่จะปล่อยคลิปเนี้ยนายกทักษิณก็รู้ครับว่าจะมีการปล่อยคลิปไปตอนช่วงนี้แต่ว่าทีมงานของทักษิณก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าจะมีออกมาอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยที่พูดตรงนี้ก็หมายความว่าอย่าประมาทและก็การใช้นะการใช้การประชาสัมพันธ์ลักษณะนะลักษณะที่เอาคนมาพูดออกนะออกเป็นคลิปเสียงเยอะเย้ยให้เหมือนกับว่าไอ้สามคนเนี้ยเป็นเหมือนพวกปัญญาอ่อนบ้างอะไรบ้างและหัวเราะเยอะเย้ยเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรกับการปกป้องนายกทักษิณได้เลยนะวิธีการอย่างเงี้ยจะเรื่องลึกขนาดไหนอย่างไรวันนี้ผมก็คงนะไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้บอกให้รู้กันไว้ว่ามีการเชื่อมถึงกันระหว่างสามจังหวัดภาคใต้กับอังกอริดานะที่ใครบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ถึงไม่ใช่นั้นก็บอกว่าเชื่อมถึงกันครับนะแล้วก็เชื่อมถึงกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเชื่อมถึงวันนี้ดังนั้นเนี่ยที่พูดทั้งหมดก็หมายความว่านายกทักษิณอย่าประมาทอย่าประมาทครับแล้วก็ทีมงานของนายกทักษิณอย่าได้หน่อมแนมประมาทเป็นอันขาดและยิ่งกว่านี้และศัตรูนายกทักษิณนั้นมีทั้งฝ่ายอำมาตย์มีทั้งฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนมันเข้าทางทุกฝ่ายนั่นนายกทักษิณอย่าประมาทครับผมถึงบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้ระบอบเนี่ยนะใครขึ้นมาเนี่ยนะจะมาทำเพื่อประชาชนก็ถูกรังแกถูกคนล้มผมพูดอย่างนี้ผมกลายเป็นคนไม่ดีต่อไปนี้ผมก็ไม่ว่านะครับใครอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ผมจะบอกพี่น้องประชาชนของผมไปเรื่อยๆนะจะเหลือคนฟังเท่าไหร่ผมไม่สนหรอกครับแต่ว่าให้ผมไปเที่ยวเอาใจใครผมไม่เอานะด็อกเตอร์ครับครับเรื่องนี้วันหลังก็คุยกันหลังใหม่ได้เพราะว่าคุยออกไปมันไม่ดีมันพลาดพิงไปถึงเยอะมากนะครับเรื่องการเชื่อมโยงอังกอริดากับสามจังหวัดภาคใต้ว่างๆเราจะคุยกันนะพวกเราคุยกันเองได้แต่ไม่อยากออกไมค์ไปเพราะมันกระทบไปถึงหลายส่วนนะครับครับเอาล่ะอันเนี้ยแต่ว่าบอกกันตรงๆนะที่ใครบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องอะไรต่ออะไรนั่นนะครับระวังนะอย่าให้เป็นแบบโจรกระจอกนะครับเนี่ยการทิศทางของทางเพื่อไทยในบางทีเนี่ยนะตามหน้าฉากเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกเพลย์ดาวนะฮะแปลว่าทำให้มันดูเป็นเรื่องเหลวไหลแม้กระทั่งเรื่องคลิปเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกันเลยว่านี่เป็นเรื่องหนักมากอย่างเรื่องคลิปสาวนั่นน่ะถือว่าเป็นการสกัดแผนที่จะกลับมาปรองดองกลับมาสยบกลับมาแล้วก็ทำให้ประเทศชาติอยู่ในจุดที่ก็คุยกันให้รู้เรื่องเถอะอะไรสารกันได้ก็สารกันไปเขาจะไม่ทำตัวเป็นปัญหาแล้วเรื่องอาชัยดาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมมองเลยนะว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่านี่เป็นสัญญาณว่าเขากำลังจะเริ่มเล่นถึงชีวิตดร.ทักษิณนะมันไม่ใช่แค่เจตนาแค่เอามาเล่นๆอยู่ก็เล่นๆนะการออกมาตรงวันเกิดเนี่ยผมจะบอกว่าวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องรุนแรงน่ารังเกียจน่าชังอย่างยิ่งฮะมันเล่นกันถึงขนาดที่ว่านะในสภานอกสภาแล้ววันนี้จะเล่นกันถึงขนาดว่านาจะสร้างสถานการณ์เพื่อจะนำไปสู่ไลเซนส์ทูคิวถ้าฆ่ากันหรือถ้าเกิดมันเกิดจุดติดขึ้นจริงๆเนี่ยดร.ทักษิณวันหนึ่งถูกยิงตายที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะส่งใครไม่รู้ไปยิงเนี่ยมันสามารถจะอ้างได้เลยว่าเป็นเอาใจดัดคือถ้าเกิดระเบิดนะแสงเสื้อทักษิณทั้งหมดเนี่ยนะ
วันนี้ดร.ศิลป์ต้องระวังตัวอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าพูดกันแบบคนที่เชื่อแบบสังคมไทยก็ว่าดร.ทักษิณเนี่ยอายุ64นะครับเต็ม9ขึ้นปีที่65วัยนี้แหละช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่มันมักจะเกิดปรากฏการณ์สำคัญเพราะนั้นวันนี้ด้วยความห่วงใยกันเนี่ยหลวงตาก็เตือนไปแล้วผมเองก็นะในน้อยก็จะขอย้ำด้วยความเหมือนกันว่าสัญญาณนี้ไม่ใช่ธรรมดาอย่ามองข้ามเด็ดขาดแล้วคนที่อยู่เมืองไทยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยกระแสอย่างนี้เป็นกระแสวัฒนธรรมที่เลวร้ายที่สุดประการรัฐบาลจะต้องไล่หาต้นตอแล้วก็ต้องจัดการกำจัดแล้วก็ต้องเอามาลงโทษให้ได้ก็นี่เป็นการก่อการร้ายกันเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความรุนแรงฮะมันไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งในสังคมที่กำลังพยายามจะแก้ไขปัญหาพยายามจะปรองดองพยายามจะดันประเทศไปข้างหน้าคือผมมองด้วยความเป็นห่วงจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะครับครับพรุ่งนี้พี่อุทัยติดธุระครับนะฮะออกไม่ได้ใช่ไหมพี่อุทัยพรุ่งนี้ครับเอาไว้วันที่ออกได้ผมจะพูดถึงท่านนายกทักษิณนะว่านายกทักษิณควรจะทำยังไงกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยตรงสักวันนะพี่อุทัยนะครับนะแล้วก็พูดตรงๆนะเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องนะฮะต้องไปอ้อมค้อมกันเราพูดจากใจจริงกันพูดจากใจจริงกันแต่วันนี้เรื่องที่ออกมาแสดงเป็นอันกอริดาเนี่ยนี่คือสัญญาณไม่ดีนะครับผมบอกให้นะนี่คือสัญญาณไม่ดีครับดังนั้นอย่าประมาทนะครับเพราะวันนี้ศัตรูนายกทักษิณนั้นมีเยอะเหลือเกินแล้วก็ฝ่ายที่เขาคิดสู้กับนายกทักษิณวันนี้เนี่ยคิดได้เป็นระบบนะพวกเราคิดได้เป็นระบบอย่าไปคิดเป็นเรื่องเล่นๆเขารู้ว่าเขาไม่มีทางชนะการเลือกตั้งได้และเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะยังไงก็เอาชนะเพื่อไทยเอาชนะนายกทักษิณไม่ได้และเขารู้ว่าถ้าโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นผลงานออกมาได้ยิ่งต่อไปยิ่งเข้มแข็งและเขาไม่เชื่อหรอกครับนะยังไงเขาก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะจะเป็นของจริงเขาไม่เชื่อเอากันอย่างนี้กันแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าจะจงรักภักดีจริงเขาไม่เชื่อว่าแล้วเขาจะปลอดภัยจริงเพราะวันนี้เนี่ยความนะความคิดที่คิดทำลายทักษิณและชินวัตรนั้นนะมันมาจากความกลัวนะความกลัวตะขาบยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยครับเราไปตีมันตายแล้วเพราะเรากลัวตะขาบมันจะกัดเรานะทั้งที่มันอาจจะไปกัดเราก็ได้แต่เราไม่ไปเหยียบมันมันก็ไปกัดอยู่แล้วนะนี่ก็เหมือนกันเกิดความกลัวทักษิณนะกลัวจินตวัฒน์